แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเพลงนี้คือล้างได้ดีมากๆเลยนะโป้เอ้ยเลยไปนิดเลยไปนิดนึงมาหนักมากช่วยหน่อยทำไมมันจะดึงขนาดนั้นอ่ะก็ในถ้ำยังไม่มีเยอะขนาดเขาอยากเล่นกับลูกเราลูกวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไเจอแล้วนี่ไงพ่อใช่ไหมเนี่ยมันขาดดีกว่าขาดเลยขาดแล้วเนี่ยออกจริงมันขาดเลยดีกว่าพี่ทิศเนี่ยนี่ไงระเบิดออกงี้เลยนี่ไงโอ้โหเนี่ยงานหยาบงานหยาบแล้วเราจะถึงแล้วอ่ะจะทำไงเนี่ยต้องเปลี่ยนหาช่างไม่ต้องให้เขามาเปลี่ยนตัวเนี้ยนี่แหละตัวนี้แหละที่มีบุ๋นะเออรถพังไปคันนึงเหรอกำลังไปช่วยเขาอยู่เน้นชื่นป่ะฉันชื่นอะไรล่ะจี้หลับเต็มที่นี่เลี้ยงเต็มเลยแต่ว่าเก็บแรงไว้นะเราต้องไปช่วยซ่อมรถเอาพี่เขาไปด้วยได้ไหมลงเขาเลยสุดทางเลยเหมือนขับใหม่อีกรอบนึงเริ่มใหม่เลยจริงเหรอจะขับได้ไหมฮะอะไรขาดโอ้โหทำไมท่อมันฉีกขนาดนั้นแล้วตอนมันแบบพอพี่ทีเข้าเกียร์มันปึ๊บดังน้ำกระเด็นขึ้นกินน้ำยาครึ่งเลยในรถนี่แหละมันคืออรรถรสของการแคมปิ้งเนี่ยพี่ทีเ
อีก15นาทีคือถึงแล้วแต่ก็ยังดีนะไม่ใช่ไปปึ้มตรงนู้นนะอันนี้ยังแบบเลือกถูกที่อ่ะเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยมันเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับรถไม่ใช่แบบมองมันเป็นวัตถุเฉยๆมีอะไรที่เป็นร้อนไหนบอกว่าขับได้หมดเห็นแล้วความร้อนมันขึ้นแล้วพอความร้อนเกิดเสร็จปุ๊บก็จะหยุดได้ไงก็จะประคองให้ลงไปดีแล้วก็มาสานมาต่อแล้วก็อย่างนี้ไงแต่มันไม่ทันพอลงกำลังจะกระชากมันระเบิดก่อนไปรอช้า One hour later มันเป็นอะไรอ๋อโทษแตกอ๋อครับน้ำแตกแล้วลากไปที่อู่ลากไปที่อู่ดูคะแนนหน้าของฝาที่สุด My God ทางด้านหนึ่ง Please don't mission fail นู่นโอ้โหจะโดนเต็นท์ไหมล่ะสรุปว่าตอนนี้รถของเราเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำกว่าของจะมาถึงแล้วก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงในการซ่อมซ่อมเท่าไหร่คะทั้งหมดไม่น่าเกิน 1,500 แต่ว่าอะไรอ่ะพันนาอะไรโอเคไม่ได้แพงตอนนี้ทุกคนก็เลยเข้ามาอยู่ในรถคันเดียวกัน10คนรถคัน10คนรถ1คันรถ1คันแล้วของเราก็เอาไปไว้คันนู้นหมดเลยเพราะตอนนี้เนี่ยเราจะเข้าไปดูกระทิงกันก่อนกระทิงเขาบอกว่าเราต้องรีบไปก่อนนะกระทิงจะถึงจะออกประมาณช่วงเย็นๆนี่3โมงครึ่งแล้วเราก็เลยจำเป็นต้องรีบไปก่อนนะคะแล้วกระทิงอ่ะจะออกช่วงประมาณ5โมงกว่า6โมงพอเราดูกระทิงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยขับกลับมาเอารถแล้วค่อยไปตั้งแคมป์ตรงเขาแห่งม้าวังน้ำเขียวก็เขาบอกมีไร่มงน่ะไร่มงสตรอเบอรี่อ่ะอีก10กิโลอ่ะมีเวลาไปได้มั้ยฮะอยากไปอ่ะจริงๆทันมั้ยทุกครั้งที่ไปไร่สตรอเบอรี่นี่คือมันขายแต่แค่ข้างหน้าพอเดินเข้าไปในสวนมันไม่ค่อยมีอ่ะแค่ในสวนนะเขาแบ่งมาให้เราแล้วนานๆทีเราจะได้ไปอยากไปหรออยากมากเลยเดี๋ยวไปดูกระทิงแล้วเราไปสตรอเบอรี่ได้กระทิงเราต้องไปสายสุดกี่โมงน้องดีมสามครึ่งสายสุดคือสามครึ่งเอาไปว่าตอนเนี้ยสามโมงครึ่งแล้วสามโมงยี่สิบหกถ้าใน Google Map คือเราจะไปถึงประมาณบ่ายสามสี่สิบห้าวิ่งทันมันพอดีเป๊ะเลยห้ามเกินสี่โมงเพราะฉะนั้นสตรอเบอรี่เราไม่ทันแล้วลูกเดี๋ยวเราดูว่าขากลับหรือว่าขาตรงไปอีกเหลืออะไรก็ว่าไปโอเคไปค่ะพร้อมไหมพร้อมไหมสรุปว่ากระทิงออกแล้วลูกแต่เราต้องรีบไปตอนแรกหมอมีไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องรีบมาเพราะว่านึกว่ากระทิงออก 5-6 โมงกระทิงออกแล้วแต่กระทิงจะกลับบ้านไปนอนอ่ะตอนทุ่มหนึ่งกระทิงนอนคืนกระทิงไม่นอนกลางวันอ่ะกลางคืนสิตัวฟ้ายก็นอนกลางคืนนะคะกระทิงคืออะไรกระทิงคือนั่นไงนั่นไงกระทิงคือเหมือนแบบเป็นคล้ายๆกับควายได้ไหมกระทิงไปแล้วพี่ปุ่นอธิบายสิกระทิงเล็กคล้ายๆควายมีหัวสีขาวมีหัวใหญ่ๆแล้วตัวจะใหญ่กว่าควายเคยเห็นไหมลูกถือผ้าแดงๆถือผ้าใช่ไหมก็ทำอย่างนี้สีแดงๆแล้วกระทิงก็จะมาวิ่งมาจะขวิดอ๋อแล้วคนเขาก็จะต้องวิ่งใช่ไหมใช่ไม่เคยเปิดเลยอินเทอร์เน็ตได้ไหมเปิดเลยเปิดเลยที่เป็นแบบกระทิงอีสิกเก้ vamos a verVienen y sigue, cuidado, 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 el quite, al quite rápido. No es hoy. No es hoy. ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าใครดูอยู่สามารถเช่าได้ใช่ไหมก็คือติดต่อที่
ได้ติดต่อที่รัฐวิสาหกิจของชุมชนครับเพราะว่าอุทยานจะไม่มีรถเกิดมีพาเข้ามาจะเป็นรัฐวิสาหกิจของชุมชนอันนี้เป็นอาชีพของช่วยให้คนในชุมชนได้ครับอุ้ยน่ารักก็คือจริงๆแล้วเราขับเข้ามาก็ได้เราก็อยากที่จะให้ชุมชนมีรายได้นึกออกไหมเขาก็มีค่ารถค่าน้ำมันค่าซ่อมบำรุงอะไรต่างๆก็เราก็จอดรถเอาไว้ดังนั้นแล้วก็ขึ้นรถของเขา700บาทจริงๆมันได้คนละ7จริงจริงได้7คนแต่ของเราอนุโลมเพราะเป็นเด็กไงอ๋อก็คือเด็กถือว่าไม่ได้คิดอะไรใช่แต่ก็ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามากันเองรัชนนท์เราก็คงหากระทิงไม่เจออันนี้คือแบบเหมือนไกด์ด้วยอ่ะเนาะเขาก็พาเราดูเขารู้ว่าแหล่งอยู่ตรงไหนใช่ไหมเอาสัตว์เข้ามาด่านตรวจยกเว้นค่าธรรมเนียมผู้สูงอายุและคนพิการเต็มเลยอ๋อนี่ไงถ้าเกิดผู้ใหญ่เสีย30 บาทเด็ก20 บาทสมมติว่าเราขับรถกันมาเองเนี่ยเราต้องจ่ายค่าบริการก็คือเรามากัน7คนผู้ใหญ่จริงๆ21 210บาท230 250 270บาทถ้าเราอุดหนุนชุมชนเราก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยก็ประมาณนั้นเปล่าดู2ตัวนู่นเห็นตัวเห็นแล้วแต่ตัวนี้จะเห็นชัดขึ้นใช่ไหมคะไหนวะตอนนี้เห็นอะไรก็ไม่เข้าตัวจริงครับโทษนะนี่ไงมองลงไปข้างล่างเนี่ยเหรอคะอ๋อเห็นแล้วอ๋อคุณลุงตรงพื้นนี่ไงพี่ลินทำหน้าตาใสมากต้องลินตรงพื้นห่างเขาก็ดิกอยู่คุณลูกดูไม่ผมแล้วก็มองลงไปเห็นไหมเห็นแล้วหางเขากระดิกอยู่ลองดูนะลองเล่นมาอึ๊บลองเล่นดูเห็นไหมเด่นเห็นแล้วเห็นไหมหางกระดิกอยู่เออแข็งหางกระดิกทุกคนเลยนะนี่มองเข้าไปมองในกล้องแต่ตรงพื้นเห็นไหมไม่เห็นพี่โลพี่นาพี่โลพี่นาเราไม่เห็นมองตรงพื้นมองดูสิมองดีๆพี่รักตั้งหน้ามองดีๆมองดีๆสั่นแล้วไม่เห็นพี่เลิกมัมมี่ใช้5ครั้งเหมือนกันกว่าจะเห็นลูกขอดูเลยขอดูอีกหน่อยมัมมี่ต้องยกสูงอีกค่ะแล้วทำไมพ่อถึงลูกจะตัวเท่าแม่อยู่แล้วยังไม่เห็นเลยมันมาพี่ดิมอุ้มมาเนี่ยแล้วไม่เมื่อกี้บอกว่าเห็นห่างกระดิกมันอยู่ที่เดิมเด่นล่าออกล่าออกออกในล่ามันมีหนักออกออกก็ไม่เห็นอะไรในล่าช่วยทำไมอย่าจับห้ามจับกล้องห้ามจับกล้องลูกคิดว่าในป่านี้คือมีกระทิงทั้งหมดไม่รู้เลยร้านเหลือมันมีเยอะไปถามพี่เขาไหมใครเป็นคนถามถามได้มีกี่ตัวมีอยู่ทั้งหมด400กว่าตัวครับชูมีทั้งหมด6ฝูงราวๆ6ฝูงแปลว่าเขาอยู่กันเป็นฝูงเหรอคะใช่ครับผมฝูงนึงคือประมาณกี่คนครับอีกกี่ตัวมีเหลือราวประมาณ100ตัวครับผมมี10ตัวแล้วถ้าฝูงอื่นก็จะมีฝูง50ตัวฝูง30ตัวอย่างเงี้ยมี4ตัว10ตัวมันมีมัมมี่มันมี4ตัวจริงมัมมี่ลองดูของเด็กดิ4 5โมงเฮ้ยลงมาจากสันก็เริ่มทยอยลงมาแล้วร้อยกว่าตัวเลยเหรอคะร้อยกว่าตัวโหเยอะมากนะช่วงประมาณ5 โมงเราได้มันมี4ตัวมั้ยตอนนี้4ตัวเราก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะพี่ค่ะครับพี่รู้ได้ไงคะว่า
มันอยู่ทีละฝูงเวลากระทิงเขาเดินไปแบบนี้ครับเดินไปทีละฝูงออกนอกเขตเราจะให้เจ้าหน้าที่ขึ้นบนต้นไม้นั่งร้านนับทีละตัวทีละฝูงครับเพราะว่ากระทิงจะอยู่ฝูงใครฝูงมันตอนนี้คือจะลงมาครับนี่ก็ฝูงนึงก็ข้ามออกไปแล้วฝูงต่อไปก็จะข้ามออกมาถ้าเจอกันเราก็จะเจอถ้าเจอกันตัวผู้เขาจะสู้กันครับไปแย่งตัวเมียถ้าตัวผู้จากฝูงเดิมแพ้เขาจะเสียตัวเมียทั้งฝูงเลยจริงเหรอใช่ครับพวกกันรวมลงฝูงใช่ในฝูงคือมีตัวผู้ตัวเดียวเหรอในฝูงยังมีตัวผู้หลายตัวครับแต่ว่าจะมีตัวที่คุมฝูงตัวใหญ่ที่สุดครับผมถ้าตัวจากฝูงเดิมอายุเยอะแล้วถ้าเขาแก่มาเงี้ยเขาสู้ตัวหนุ่มไม่ไหวก็โดนขับไล่ออกจากฝูงตัวหนุ่มกว่าขึ้นมาครองฝูงแทนแล้วไปไหนอ่ะก็จะออกเป็นกระทิงโดดเดี่ยวหากินตัวเดียวครับส่วนมากจะมาหากินใกล้มนุษย์ก็จะเห็นอยู่ข้างถนนครับส่วนมากโอ้โหน้าฟังพี่เขาอยู่ตัวเดียวอารมณ์คล้ายๆกับชนีหมดสักครั้งที่เราไปเราดูจากข้างบนลูกเราเห็นตัวแค่นี้เราต้องมากับรัฐวิสาหกิจชุมชนเราก็จะได้มาแบบอินไซต์แบบนี้เลยจ่าย700แล้วก็มากับเจ้าหน้าที่ของที่นี่เนี่ยนะรัฐวิสาหกิจชาวบ้านอ่ะเขาจะให้เราเข้าไปดูข้างในถ้าเราขับรถเข้ามาเองเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้ามาได้เลยใช่ไหมพี่แต่ถ้ามากับพี่คือเข้าได้ไม่ต้องล็อกก็ได้มั้งถ้ามันไล่ตามเราจะได้หนีออกเร็วๆไงสมมติมันวิ่งมามีอยู่2อย่างนอนแกล้งตายเหรอมันไม่น่าสนแกล้งตายได้ปะมันเหนียบเหนียบอ่ะสมมติมันวิ่งเข้ามาหาเราต้องทำไงพี่หนีแกล้งถ้าหนีไม่ทันพี่ทำไงก็โดนชนแกล้งตายมันจะรู้ไหมไม่ครับสมมติมันวิ่งมาเราฮุกซ้ายอย่างเงี้ยมันรู้สึกไหมน่าจะอัปคัตนะครับนักคันมันน่าจะร่วงครับอัปคัตมันน่าร่วงลองป่ะไม่เดี๋ยวพี่ทำเลยถ้าเป็นคิรินน่ะคิรินจะทำยังไงรู้ไหมทำไงคิรินจะแอบอยู่ตรงนี้ให้มันมองไม่เห็นน้องลินเราลงไปแล้วมันจะแอบได้ยังไงไม่หมายถึงว่าในบ้านนะในเราวิ่งขึ้นไปในนู้นแล้วก็ไปแอบอ๋อแอบใช่ไหมแต่มันมี400ตัวนะแต่ก็ดีกว่ายืนเฉยๆแล้วกันนะวิ่งหนีอ่ะขอให้ได้สู้ไม่คือขึ้นอะไรที่มันจะน่าจะไต่ยากอ่ะจริงแต่มันก็ไต่ได้หมดอ่ะถ้ามันมาปุ๊บแต่ว่ามันขึ้นได้จะขึ้นไปในนี้ต้องข้ามปีนต้นไม้ปีนต้นไม้เราต้องเสียงเบาๆแล้วเขาบอกให้เราเสียงเบาถ้าเราเสียงดังอ่ะมีอยู่สองอย่างคือเขาจะวิ่งหนีกับเขาจะวิ่งหาโอ้ที่นี่นะน้องเด่นดูสิเขามีประตูล้อมเขามีรั้วล้อมมีคล้ายๆอะไรรู้ป่ะจูรัสสีฟ้าแล้วคือเขาต้องขึ้นเพลงแล้วแหละแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเพลงนี้คือลางไม่ดีมากๆเลยนะเรื่องสาวโพใกล้ไหมใกล้ลุงดูให้สิอันนี้เหล็กถือว่าใกล้ไหมล่ะใกล้มากใกล้ไหมไม่ใกล้มากสมมติอันนี้นะอันนี้คือบ่ออันนี้คือหญ้าเลยนะอันนี้คือเอาอันนี้คือมันบ่อกับที่เขาใกล้มากที่เขาตั้งแคมป์นะบ่าตรงข้างหลังอ่ะไกลมากเรามาไกลมากกระทิงอยู่ใกล้สุดน้องนินดูดิเบาๆนะตอนนี้น้องนินนับได้กี่ตัวอยู่ข้างบนเราเห็นมากสุดแค่4ตัว3 4 5 6 7 8 9เยอะมากเลยอ่ะ10ตัวนะเยอะกว่า6ก็ใช่ประมาณ10เนี่ยใช่เดี๋ยวมันจะออกมาอีกนะเพราะมีเป็น100ตัวต้องรอให้แดดหายสว่างให้พระอาทิตย์ตกดินก่อนเพราะว่ามันไม่ชอบร้อนๆมันก็เหมือนนอนแหละเรามาหลบแดดขับรถมาดูตรงนี้ใกล้ๆตอนนี้เรามานั่งกันอยู่แบบชิดมาก
คือจากเนี่ยไปถึงกระทิงเนี่ยน่าจะมีประมาณ100เมตรได้ห่างจากกระทิงตัวหนึ่งมันมองมาตัวนึงตัวใหญ่มากใช่มันมองมาหาเราถ้ามันคุยเราเรียบร้อยเลยโอ้ยคุณผู้ชายด้วยฮะผู้ชายด้วยเด่นมากเลยนะเด่นมากตัวผู้ชายด้วยรู้ได้ไงว่าผู้ชายอะไรนะถ้าตัวผู้ชายตรงเนี้ยตรงคอมันจะหยักหยักถ้าผู้หญิงมันจะเป็นตรงเลยใครบอกลูกมาใครบอกลูกไหนล่ะไหนล่ะไหนล่ะแค่แกงแค่แกงแต่ว่ามันมีจริงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนจริงๆเมื่อกี้คือเรื่องจริงไหมอยากตรงอ่ะไม่จริงไม่จริงเก่งแล้วก็ไม่รู้ก็มัวซั่วไปสอนน้องทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้มัวซั่วไปที่ตรงนั้นเด่นเราก็ซึ้งเขาบอกว่าตรงคอไม่เกี่ยวเลยตัวผู้มันจะตัวใหญ่กว่าตัวเมียบอกแล้วว่าลาดหลอกน้องแล้วลาดก็ยิ้มเจ้าเล่ห์มากแค่แก่แต่ก่อนไม่เคยมีเพิ่งมีมัน 2-3 ปีเอาเหรอครับแล้วมันมาจากไหนไม่ถามเหมือนกันครับแต่ก่อนผมอยู่นี่ตั้งแต่น้อยผมก็ไม่เคยเห็นเพิ่งมาเห็นมันเพิ่งมาปีมันมีตอน4ปีนี่คือพี่เกิดที่นี่โตที่นี่ครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับไม่เคยเห็นเพิ่งมาได้ปี2ปีเนี่ยครับปี3ปีครับมันก็เป็นกระทิงที่อยู่ในไทยอยู่แล้วป่ะครับแค่เราไม่เคยเห็นมันมาก่อนครับแสดงว่าที่ที่เขาเคยอยู่อ่ะไม่มีแหล่งหากินแล้วครับผมเลยมาเออเขาเลยหนีอพยพมาหากินที่อื่นตอนหลายปีนึงออกลูกหลายตัวครับฟูงฟูงออกลูกมันเลยแพร่พันธุ์ไปครับเป็น50ตัวแล้วได้ยังไม่ถึง30กว่าตัวเลยมันก็ยังไม่ถึงเล่นถือเล่นเอาไว้เราฝากมันได้กี่ตัวแล้วมันมีถึง30กว่าตัวหรือว่า40กว่าตัวแล้วเนี่ยละตัว3เอาเนี่ยละนี่ไงเลย3ตัวถ้านับอะไรเลย3ตัว40เขาออกมาหลายตัวมากเลยปั่นเป็นสิบหลายสิบตัวแล้วเนี่ยเออเพราะอากาศไม่ร้อนนี่เขาออกมาจากป่ากันนะอุ๊ยออกมาเยอะเลยนี่เบบีด้วยมันเป็นสีน้ำตาลจริงเหรอไหนอ่ะโอ้ใช่มันน่าจะได้ไม่กี่เดือนเองนั่นแหละตัวนั้นนะนี่เราถึงขั้นมานั่งดูกระทิงกินหญ้ากันแล้วนะลูกเห็นเขากินแล้วก็อยากกินบ้างเงี้ยเหรอไม่ใช่หิวข้าวหิวกระทิงหิวเอ้าสมน้ำหน้าตอนให้กินก๋วยเตี๋ยวไม่กินในละกินไป2ชามแต่ในละบอกว่ายังไม่อิ่มแล้วเอเดนล่ะกินยังไม่ถึง1ชามแต่ยังไม่หมดเลยหรอไม่หมดเลยลงมาใกล้ๆแล้วโอ้เดี๋ยวพี่เขาจะกระโดดไปคือจัดมากครับเหลี่ยมนี้เลยพี่จันตรงไหนคะยืนตรงไหนมีเข้าไปอีกคุณดูเช็ครูปไหมขอดูก่อนเช็ครูปไหนคนไหนเป็นคนเฮ้ยมันลงมาแล้วไหนคนคะมันไหนคนไม่มีคนเลยโอ้ยน้องเล่นใหญ่สุดอ๋ออันนี้ชัดไปแล้วนี่น่าจะเป็นการลงกระทิงใกล้ที่สุดสำหรับเราแล้วนะแล้วมันเหมือนมันค่อยๆเดินลงมาให้ดูด้วยพี่ครับผมจากบุญจ้องจากบุญจ้องมันเจอตัวผู้ไงรู้ป่าว่าคืออะไรถ้าสมมติว่าจ่าฝูงมันอะมาเจออีกจ่าฝูงหนึ่งใช่ไหมแล้วว่ามันทะเลาะกันจ่าฝูงไหนที่แพ้อะ
จะต้องยกตัวเมียทั้งหมดในฝูงให้จริงตายแล้วถ้าแดดเราไปทะเลาะกับจ่าฝูงกระทิงแล้วแดดแพ้แดดต้องยกตัวเมียให้หมดจะลากกับหนูต้องไปอยู่กับเขาแล้วถ้าพี่ใหญ่ชนะพี่ใหญ่ก็จะได้ตัวเมียฝั่งนี้มาหมดแล้วต้องมาเลี้ยงมันอย่างไรนะต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงกระทิงไว้ที่บ้านด้วยนะเดี๋ยวหลังจากนี้นะเรามาดูกระทิงถือว่าสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปบนบนเขาบนเขาเราจะไปที่ไร่ไร่ชื่อว่าไร่รวยรินใช่ไหมรวยรินรวยรินเราจะไปกางเต็นท์กันแต่ก่อนอื่นไปรับรถที่ซ่อมก่อนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่อยากมาเนี่ยก็มาแบบนี้ได้เหมือนกันพี่เชื่อเลยนะพี่นัทครับพี่นัทหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ตรงนู้นเนาะได้หมดเลยใช่แล้วคือถ้าเกิดว่ามากับพี่ก็คือจะสามารถนั่งรถนั่งรถเข้ามามันมีหลายคันมีหลายคันแต่ถ้าไม่ได้มากับพี่ก็คือดูได้เฉพาะดูแต่ทุกคนได้ได้คุ้มหลังจากที่เราไปเอารถมานะที่ซ่อมนะคันนี้สีเขียวเรียบร้อยเราก็มาถึงไร่รวยรินเล่นแบบเดียวดูแต่แผลแล้วแบบนี้โอ้ยโตเดนเดนเดนไม่แกล้งล้มกันสิลูกไม่ได้แกล้งมันขึ้นยากจริงจริงคุณรักนี่นะอันนี้ก็จะเป็นรถบ้านที่พี่เขาเช่ามาสามารถเช่ารถบ้านได้เลยที่ไร่โรยลินแบบนี้หรือว่าจะมาเช่าลานพื้นที่แบบนี้เพื่อกางเต็นท์อย่างงู้นเห็นไหมส่วนของเราก็คือเช่าลานมาเพราะว่าเรามีรถเต็นท์อยู่แน่ๆใช่เลยอยากทำกับเขาด้วยเหรอเดี๋ยวคุณลุงรอกางเก้าอี้เลยลูกไปกางตรงนู้นกางตรงนู้น I want to do the table ไปยกไปเดน This is the table ตรงนู้นก็ใช่ของเราเหมือนกัน This is the piece of table ใช่ใช่ใช่ลูกเราหลังมันคมนะคะต้องไหนคะตรงนี้เหรอเลยไปอีกเลยไปอีกตรงนู้นโอเคใช่ค่ะแล้วไปตั้งขำๆตรงนู้นก่อนลูกเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ยกมาใช่ไหมใช่เผื่อลูกนั่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบเอารถเก่งที่บ้านไม่ต้องเป็นรถใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะเป็นรถเล็กๆก็ได้สามารถไปให้เขาติดตั้งเต็นท์ได้ยี่ห้อ Everest Thailand เป็นยี่ห้อของคนไทยเลยนะเราจะดึงข้าวออกเลยใช่ไหมใช่เพราะเราต้องอยู่2คืนเราออกเลยอันนี้นะคือบันไดที่เราจะปีนขึ้นไปห้องนอนดูสิดึงลงมาแค่นี้เองอ่ะมีที่นอนแล้วว่ะแจ๋วมากเลยอ่ะสุดยอดเดี๋ยวให้ดูจากข้างๆนะดูดิอะไรคุณลูกน้องเดนเห็นยังน้องเดนมาดูนี่ฝั่งนี้อันนี้คือข้างหน้าอันนี้หน่อยอันนี้คือขาโต๊ะมันใช่ไหมอ่ะนะคะนี่น่ะนี่หรอใช่ใช่ใช่มันแหลมไหมอ่ะนิดนึงนะลูกต้องระวังนะไม่เอาให้มามีถือเดี๋ยวน่าถือกระป๋องโอเคมาไปอันนี้เต็นท์เราก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ยเจ็บเท้าเต็นท์เราก็จะเป็นโอเคต้องลงอีกแล้วเต็นท์เราก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวข้างบนตรงนู้นอ่ะจะเป็นเต็นท์แล้วตรงเนี้ยจะเป็นแบบที่กันแดดกันฝนนะอันนี้จะเป็นตัวใส่ของในนี้อันนี้จะเป็นขาลูกก็เอาอันนี้อ่ะไปทับตรงนี้แล้วก็จะมันมีที่ติดตรงนี้เด่นใช่เลยตรงนี้ลูกลองทำเองตรงนี้ก่อนไม่เดี๋ยวเราไว้ตรงนี้ก่อนเยอะจังวะข้างหน้าข้างหลังดูสิข้างบนเริ่มจะเสร็จแล้วนะนี่เป็นข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมองแต่นี่เรามีชาตื่นมามีดาวเต็มฟ้าเอ้ยไม่ใช่สิพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็จะมองเห็นพระอาทิตย์นะเห็นวิวตรงนี้บอกกุ๊ดไนท์พี่ๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพาไปเที่ยวกันนะคะที่วังน้ำเขียวนะเดี๋ยวไปดูว่ากิจกรรมแถวนี้มีอะไรบ้าง
ืนนี้ขอตั้งใจตั้งเต็นท์ก่อนแล้วก็จะนอนหลับให้ฝันดีเพราะว่าอากาศดีมากคุณลูกบ๊ายบายพี่ๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันบ๊ายบายพรุ่งนี้เช้าเจอกันพรุ่งนี้เช้าเจอกันค่ะน้องลินบ๊ายบายก่อนสิบ๊ายบายบ๊ายบาย see you tomorrow บ๊ายบายเดนล่าวันนี้เราคงไม่ได้ไปแล้ววังน้ำเขียวนี่แคมปิ้งตรงนี้ก็ได้เราต้องรอไม่เอาให้เขาหยุดตรงนี้ให้เขาแคมปิ้งตรงนี้เราไปแคมปิ้งกันเลยเราไปทำไมไม่เอาเชือกไปเดี๋ยวไป2,000เลยนะใช่มันจะระเบิดทำให้หมดเลย